มว่ามันเราควรมองผลสะเทือนว่ามันทำให้เราปฏิเสธทำจะสามารถทำให้สังคมปฏิเสธสวได้หรือเปล่ามองข้ามจอดไปเนี่ยคือผลของการที่เราลงมารณรงค์แล้วเราพบว่าโอ้โหแบบคือมันแบบเจอเรื่องอัปลักษณ์เจออะไรแบบนี้แย่ๆไปหมดเนี่ยนะแล้วคนก็ร้องไม่เห็นด้วยอะไรเนี่ยแบบรู้ดูหน้าดูตาอะไรผลออกมาแล้วคนไม่ยอมรับอะไรเนี่ยผมก็คำถามก็คือว่ามันจะทำให้สังคมสามารถไปถึงขั้นการปฏิเสธสวหรือว่าไปหาสวแบบอื่นแบบเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเอายังไงอันนี้มันน่าจะเป็นเป้าถัดไปว่ามันควรจะรณรงค์เรื่องอะไรไม่ต้องมีสวหรือว่ามีสวก็เป็นลักษณะที่มีอำนาจให้น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือโจทย์เนี้ยมันใหญ่นะพี่อิมคือหมายถึงว่ามันจำได้ไหมเรามีการเลือกตั้งสวมาหลายแบบแหละแต่ผมคิดว่ามันมีสวอยู่ชุดหนึ่งไม่ว่ามันจะเป็นอลีกับประชาธิปไตยอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ามีภาพประชาสังคมเข้าไปอยู่ในนั้นได้ใช่ไหมเราต้องแข็งแรงแข่งขันในการสร้างมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอย่างชุดจรชุดอะไรเงี้ยโอเคมันจะมีชื่อ40สวอะไรมาซึ่งสุดท้ายไปร่วมกับพันธมิตรในการทำปูทางรับประหารหรืออะไรก็แล้วแต่40สวนั้นมันทีหลังไม่ใช่หรอทีหลังเรื่องที่สองหมายถึงว่าผมก็พูดรวมแต่ว่ามันมีการออกแบบบางอย่างที่ทำให้ภาคประชาสังคมมีที่ทางไงในสภาไงถ้าภาคประชาสังคมไม่มีที่ทางในระบอบในรัฐสภาเนี่ยเขาก็จะที่ทางมันก็ต้องอยู่บนถนนใช่ไหมซึ่งมันไม่ควรระบบการเมืองมันควรจะออกแบบแบบนั้นเดิมเนี่ยใน40เนี่ยมันมีทั้งการเลือกสวแล้วมันมีการออกแบบระบบเลือกตั้งที่สามารถทำให้ภาคประชาสังคมตาจรเนี่ยเข้าใจว่าอันดับที่18มันก็หลุดมาได้คนหนึ่งอะไรเงี้ยมันเรียงลำดับไปใช่ป่ะมันก็หลุดมาได้คนหนึ่งหรือแล้วมันยังมีสภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งเป็นสภาภาคประชาสังคมคล้ายๆสมัชชาสุขภาพไปแหละทำหน้าที่ในการแล้วก็เจ๊งใช่ไหมคือทำงานแต่มันก็บทบาทมันเบาๆอ่ะมันอย่างเงี้ยคือยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องตอบโจทย์เรื่องภาคประชาสังคมที่จะสามารถเข้ามามีบทบาทในระบบของการเมืองที่ออกแบบมาเพื่อเขาด้วยอ่ะเนี่ยผมว่าโจทย์นี้ยังเป็นโจทย์ที่ต้องคิดกันอยู่ซึ่งกับสำหรับการเลือกสวคราวนี้อ่ะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นตัวแทนประชาชนหรอกแต่ว่ามันทำให้ภาคประชาสังคมทุกเครือข่ายอ่ะตื่นตัวในการส่งออกมาเข้าใจไหมคือแม้ว่ามันจะไม่ได้เราไม่สามารถอ้างได้เลยว่ามันเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยแต่ว่าภาคประชาสังคมมันตื่นตัวมากในการเลือกสวคราวนี้